ครับก็วันนี้มิสเตอร์ชนพาไปทำความรู้จักกับกล้วยไม้ประจำถิ่นบ้านเราอีกตัวครับที่น่าสนใจเป็นสกุลรองเท้านาลีครับตัวนี้น่ารักมากๆนะครับปลูกเลี้ยงก็ง่ายนะครับเคยคุยกับคุณลุงบัญชานะครับว่าคุณลุงใช้วัสดุปลูกหรือเครื่องปลูกอะไรทำไมมันถึงเลี้ยงง่ายอย่างนี้นะลุงก็บอกว่าธรรมชาติมันอยู่อย่างไรนะเราก็ปลูกมันอย่างนั้นแหละบางครั้งเนี่ยคำพูดของผู้ที่มีประสบการณ์เนี่ยก็มีประโยชน์เหมือนกันคุณลุงไม่ได้ใช้วัสดุปลูกอะไรเลยครับใช้เพียงแค่มะพร้าวสับแช่น้ำนะแล้วก็ปลูกมันก็รอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวไปดูกันครับว่ารองเท้านาลีที่เลี้ยงง่ายๆแบบนี้นะสวยงามขนาดไหนและเป็นมีที่ไปที่มาอย่างไรประวัติเขาเป็นอย่างไรไปทำความรู้จักกันครับรองเท้านาลีฝาหอยครับรองเท้านาลีฝาหอยนะครับซึ่งก็เป็นกล้วยไม้ที่อยู่ในสกุลรองเท้านาลีนะครับแล้วก็ผู้ที่ค้นพบเป็นครั้งแรกนะครับก็ได้แก่นายแมสโลนะครับซึ่งค้นพบในปี1888นะครับซึ่งถือว่าเป็นกล้วยไม้อีกตัวครับที่อยู่ในพื้นเพบ้านเราแต่ฝรั่งมาค้นพบซะอย่างนั้นนะนอกจากในประเทศไทยแล้วนะก็เป็นถือได้ว่าเป็นกล้วยไม้ประจำถิ่นของเอเชียเรานะครับก็เคยค้นพบที่แถวๆประเทศจีนก็เคยค้นพบนะฮะมณฑลกวางโจวนะก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่มีถิ่นกำเนิดแพร่ระบาดไปในแถบอินโดจีนนี่แหละครับก็เป็นกล้วยไม้อีกตัวครับที่เลี้ยงง่ายมากๆตามที่มิตรชนบอกนะฮะนี่คุณลุงเขาใช้วัสดุปลูกเนี่ยเป็นกาบมะพร้าวอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเจือปนเลยนะครับเขาก็อยู่รอดและก็งามซะด้วยนะครับพบอยู่ตามป่าตามเขาของที่เป็นเขาเรียกว่าเขาที่มีภูเขาหินปูนนะต้องการความชื้นที่ค่อนข้างจะสูงเพราะว่าในแต่ละพื้นที่ที่ค้นพบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอะไรที่เป็นป่าที่เรียกว่าเป็นป่าค่อนข้างจะเป็นป่าทึบพอสมควรนะเช่นในป่าไผ่อะไรเงี้ยเขาก็จะขึ้นอยู่ตามใต้พื้นที่ที่เป็นบริเวณป่าไผ่นะครับหรือว่าป่าโปร่งทั่วๆไปนะฮะก็จะได้รับแสงแดดที่ทะลุมาจากต้นไม้เนี่ยเขาก็อยู่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่ต้องการร่มเงาในระดับหนึ่งนะครับที่สำคัญครับจะได้รับแสงเต็มๆก็ในช่วงที่ป่าผัดใบในหน้าหนาวนะฮะซึ่งก็ถือว่าดอกเนี่ยครับเขาก็จะก้านไม่ยาวนะที่สำคัญลักษณะของใบเนี่ยจะเป็นประเภทพวกรองเท้านาลีประเภทใบด่างนะส่วนด้านหลังใบเนี่ยเขาก็จะเป็นด้านหลังเนี่ยเป็นสีม่วงนะครับลักษณะของเจ้ารองเท้านาลีฝาหอยเนี่ยก็ถือว่าเป็นรองเท้านาลีประเภทที่สีครีมสำหรับในประเทศไทยของเรานะครับก็คนเรียกว่ามีการพบนะแถวๆในที่สูงทางภาคเหนือเช่นดอยอินทนนท์เนี่ยเป็นต้นนะครับไม้ต้นใหญ่ที่นำมาปลูกเลี้ยงบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นไม้ป่าที่ปรับปรุงสายพันธุ์แล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าทำให้มันออกดอกง่ายออกดอกเก่งแล้วนะครับนี่ก็เพิ่งจะแทงช่อดอกออกมานะน่ารักน่ารักเลยนะครับก็ลักษณะของสีสันดอกนี่ก็จะแตกต่างไปตามพื้นที่นะเพราะว่ามีดอกเล็กดอกใหญ่ก็แล้วแต่ประเล็กประใหญ่ก็แล้วแต่การเลี้ยงการดูแลด้วยครับก็เป็นความสวยความงามความน่ารักของเขาครับตัวนี้ก็จะเป็นสีสันอีกสไตล์นี่นะออกน่ารักน่ารักดีเหมือนกันเป็นรองเท้านาลีฝาหอยที่สวยงามจริงๆมีแต่ชนจะหยิบให้ดูใกล้ๆนะอันนี้เขาออกดอกออกมามันสวยงามสุดยอดแล้วครับก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายนะฮะตัวนี้ปัจจุบันก็มีการแต่ละท่านที่นำมาปลูกเลี้ยงนี่ก็จะมีเทคนิควิธีการเรียกว่ามีสูตรสำเร็จในการปลูกเลี้ยงไม่เหมือนกันก็แต่ละส่วนก็บางทีเก็บไว้เป็นความลับ
บางป่าบางพื้นที่ประเภทต้นใหญ่ๆใบยาวๆอย่างนี้ก็มีซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะมันก็แล้วแต่เป็นไปได้หลายปัจจัยนะครับบางส่วนก็เลี้ยงต้นไม้ใหญ่บางส่วนก็เลี้ยงออกมาต้นใหญ่สง่าผ่าเผยแบบนี้ดอกเล็กดอกใหญ่ก็มีนะหลากหลายทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสูตรอาหารเทคนิควิธีการของแต่ละท่านที่ปลูกเลี้ยงนะครับก็ถือว่าเลี้ยงง่ายครับตัวนี้กล้วยไม้รองเท้านาลีชนิดนี้นะครับก็มีฟอร์มดอกเนี่ยค่อนข้างจะกลมแล้วก็หนาเป็นพิเศษโดยเฉลี่ยขนาดของดอกก็จะประมาณ7เซนติเมตรนะลักษณะของดอกเนี่ยก็จะงุ้มงอไปข้างหน้าเล็กน้อยสีของดอกโดยทั่วไปเนี่ยมีพื้นเป็นสีขาวประจุดสีม่วงแก่ลักษณะที่เป็นลักษณะของเขาที่โดดเด่นก็คือว่าก้านช่อดอกของเขาเนี่ยจะอ่อนแอไม่แข็งแรงไม่สามารถชูดอกให้สูงขึ้นได้ลักษณะทั่วไปพบก็มีดอกเพียงดอกเดียวต่อ1ก้านช่อนานๆทีเนี่ยจะพบประเภทที่มี2ดอกหลงมาสักทีนึงนะก็ฤดูการออกดอกก็จะประมาณเดือนมกราไปจนถึงพฤษภาคมแต่ปัจจุบันนะนำมาปลูกเลี้ยงกันก็เรียกว่าออกดอกกันเกือบจะตลอดทั้งปีก็มีเนื่องจากพฤติกรรมของกล้วยไม้ที่มันผิดเพี้ยนไปก็จัดเป็นประเภทกล้วยไม้รองเท้านาลีประเภทใบลายนะครับ อยู่ในประเภทบาเชเพตาลัมซึ่งมีลักษณะใบเนี่ยด้านบนเนี่ยเป็นล่างแหนะครับเป็นลายออกสีเขียวๆ เป็นตาข่ายนะฮะซึ่งบริเวณใต้ใบเนี่ยก็จะมีจุดสีละเอียดนะเป็นสีม่วงนะหรือว่าหนาแน่นบางต้นนะใบเนี่ยอาจจะเป็นสีม่วงเข้มเลยก็สำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปประเภทสาระความรู้วิชาการนะก็หวังไว้อย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์กับแฟนๆที่ติดตามรับชมช่อง Mr. Chun Channel นะครับก็เรื่องราวของรองเท้านาลีฟ้าหอยก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ก่อนจากกันครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Mr. Chun ด้วยครับสวัสดีครับ